สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูต้มยำไก่บ้านสูตรคุณยายที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของน้ำเมื่อมีน้ำแล้วให้นำน้ำใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเตรียมในส่วนของมะนาวนำมะนาวมาหั่นเป็นชิ้นๆและนำเม็ดมะนาวออกทิ้งไปบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยและพักไว้ค่ะเตรียมในส่วนของพริกสดนำพริกสดจัดวางใส่ครกใช้สากตำตำพริกสดแบบละเอียดหยาบเตรียมในส่วนของใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำใบโหระพามาเด็ดเป็นใบๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมตะไคร้นำตะไคร้ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาทุบๆและใช้มีดหั่นตะไคร้เป็นท่อนยาวเตรียมข่านำข่าที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของใบมะกรูดนำใบมะกรูดที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาฉีกเป็นใบๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะเตรียมในส่วนของไก่บ้านที่สับเป็นชิ้นๆแล้วเตรียมหอมแดงที่ปอกเปลือกและล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมแดงมาทุบๆนำหอมแดงข่าตะไคร้และใบมะกรูดใส่ลงไปในหม้อน้ำร้อนหลังจากนั้นให้ปิดฝาหม้อและรอจนกระทั่งน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วให้นำไก่ที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะปิดฝาหม้อและเคี่ยวไก่จนกระทั่งไก่สุกเมื่อไก่สุกแล้วให้นำพริกที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะใส่เกลือใส่รสดีใส่ผงปรุงรสใส่น้ำมะนาวส
ใส่น้ำปลาคนคนส่วนผสมให้เข้ากันและในขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ใบโหระพาตามลงไปค่ะคนคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักต้มยำไก่บ้านที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่ถ้วยและให้เสิร์ฟทันทีเมนูต้มยำไก่บ้านสูตรคุณยายที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ